อลังการงานสร้างหรือเปล่าแล้วน้องๆชอบกันหรือเปล่าอันนี้เราก็มีไอเดียให้หลากหลายในปี2018นี้นะสวัสดีค่ะป้าผ่านนะคะก็เป็นต้นเดือนนะป้าผ่าก็จะพาทำเกี่ยวกับคลิปวันแม่ทั้งนั้นเลยเพื่อให้น้องๆเตรียมตัวเนาะอันนี้นะคะจะเป็นอีกหนึ่งชิ้นค่ะที่ภูมิใจนำเสนอนะคะจะเป็นพวงมาลัยจากกระดาษเช็ดชู่ค่ะเป็นดอกมะลิตัวนี้ทำจากกระดาษเช็ดชู่ทั้งหมดเลยเห็นปะโอ้ยเหมือนจะพูดเลยว่าเหมือนมากดูแต่วันนี้ไม่ใช่นะตรงนี้อุบะเนี่ยเราต้องไปหาซื้อตัวดอกรักมานะ หรือว่าเราจะใช้ตัวปั้นที่เปิร์ลพาเคยสอนไปก็ได้เอาปั้นไมค์ทีนี่ใช้ดินญี่ปุ่นปั้นได้เหมือนกันเนาะแต่มันก็จะหนักนิดนึงเพราะวันนี้มันจะเป็นกระดาษเช็ดชู่หมดเลยนี่ค่ะรับรองสนุกนี่เราทำให้ดูสีฟ้าแล้วนะอันนี้พี่ภาคิดว่าพวงเล็กนิดนึงเราน่าจะทำพวงใหญ่กว่านี้อีกนิดนึงอุบะให้ยาวกว่านี้อีกนิดนึงเนาะ yes. มาเดี๋ยวให้ไงเราไปร่วมมือทำกันเลยนี่นะคะขั้นตอนแรกนะคะเราจะมาทำดอกมะลิตูมตรงนี้ก่อนนะคะโดยการใช้กระดาษสก็อตนะรอบนี้เราต้องใช้สก็อตเนาะเพราะว่ามันจะมีความยาวแล้วก็เหนียวนุ่มกว่า okay. เราเอามา1แผ่นเนาะทำแบบนี้ค่ะทำเป็นทางยาวแบบนี้เนาะพับค่ะนี่ค่ะให้เป็นยาวๆแบบนี้เนาะเพราะว่าจะทำแบบนี้ทับอย่างนี้อีกทีนึงค่ะจะได้เร็วๆนะคะแล้วเราก็ทาบกับเหรียญ10แล้วตัดออกมา นี่ค่ะเราได้กลมๆอย่างนี้เราจะแบ่งเป็น2ชิ้นเมื่อกี้นี้ที่เราแยกกันส่วนตัวนี้นะคะเมื่อกี้พับอยู่ใช่ไหมคะกลางออกจะได้แค่แผ่นเดียวค่ะโอเคก็ค่อนข้างที่จะเกรงนะคะพูดเลยเพราะว่าไม่เคยทำมาก่อนแล้วก็ทำออกมาแล้วมันก็เหมือนจริงๆอ่ะก็เลยแบบอยากสอนทำเนาะเราจะได้ทั้งหมด5ดอกนะคะต่อ1แผ่นเราก็จะมาทำตัวปิดเขาอีกทีนึงค่ะเมื่อกี้เราทำทางยาวใช่ไหมเรามาทำทางแคบบ้างแบบนี้ครับครั้งที่1ตัดออกมาค่ะครับครั้งที่2ตัดครับครั้งที่3ตัดทั้งหมด3ครั้งแล้วก็ตัดเราต้องใช้1แผ่นก็คือมันเป็น2อันคู่กันอย่างนั้นน่ะที่มันเป็นกระดาษปกติเลยอ่ะมันจะมีแผ่นบาง2แผ่นใช่ไหม yes. เอาออกมาค่ะ1แผ่นเราก็จะได้8ชิ้นค่ะเดี๋ยวเราจะมาขึ้นรูปกันเลยนะคะนี่ค่ะเราต้องใช้ฟอลาเทปนะคะสีอ่อนมันจะได้ดูเหมือนค่ะถ้ามันสีเข้มมันจะไม่ค่อยเหมือนแล้วเอาคัตเตอร์คมๆตัดกลางเพราะเราจะใช้นิดเดียวเราไม่ใช้เยอะค่ะเราก็จะใช้ไม้จิ้มฟันนะคะแล้วก็เอาตรงตัดเนี่ยมาวางไว้แบบนี้นะคะใช้อันนี้กะให้มันอยู่กึ่งกลางนี่กึ่งกลางอย่างนี้ค่ะแล้วก็พับลงไปอย่างนี้ค่ะพับลงไปมันก็จะเป็นสภาพนี้เห็นไหมเป็นเหมือนคล้ายๆล่มผูก yes. แล้วก็ใช้ตัวปิดนะคะ1อันมากะค่ะตรงกลางเหมือนกันกะตรงกลางแบบนี้แล้วก็ลูดลงไปค่ะลูดตรงไหนที่มันแบบว่าไม่สวยแล้วก็เอาตรงยาวๆเนี่ยค่ะลูดปิดเขาอย่างนี้ okay. ปึ๊บลงมาปึ๊บปึ๊บช่วยกันห่อหุ้มให้สวยงามค่ะนี่ค่ะจะได้อย่างนี้เราก็ใช้ฟอลาเทปเนาะดึงออกมาพันนะคะให้เข้าข้อไปเลยตรงนี้มันจะรู้สึกได้ถึงข้อตรงนี้ค่ะหมุนค่ะปึ๊บปึ๊บแล้วก็ค่อยๆไล่ลงมาให้ปิดกระดาษเช็ดชู่ให้หมดเพื่อความสวยงามตรงนี้เราก็ดึงฉีกปิดไปเลยได้แล้ว1ดอก เราก็ไปทำให้มากพอนะพี่พาไม่ได้นับให้อ่ะค่ะว่าอันนี้ทั้งหมดกี่ดอกเดี๋ยวลองนับให้ดูหน่อยนึงก็ได้เนาะนี่นะคะคร่าวๆอันนี้ประมาณ70ดอกนะแต่ป้าพาอยากให้เขาใหญ่กว่านี้อันนี้มันเล็กไปนิดนึงหรือว่าวงเท่านี้แต่ว่าอุบะให้ยาวลงมาอีกหน่อยหนึ่งนะคะ okay. แล้วก็ทำไปเรื่อยๆค่ะให้มากพอ70ดอกแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันตอนต่อไปเราจะมาทำน้ำยาเคลือบดอกค่ะเวลาเคลือบแล้วอ่ะมันก็จะไม่ย่นนะเวลาเราบีบๆอย่างเงี้ยมันก็จะแข็งแรงขึ้นเนาะเดี๋ยวจะมาสอนทำเลย okay. เราใช้ไม่เยอะนะสำหรับ70ดอกเนี่ยใช้แค่แบบอย่างละช้อน2ช้อนก็พอนะคะขั้นตอนแรกใส่กาวลาเท็กลงไปค่ะ1ช้อนโต๊ะหรือว่าถ้าใครทำเยอะๆหลายๆพวงก็ประมาณสัก2ช้อนโต๊ะก็ได้จริงๆเราต้องใส่สารกันบูดด้วยนะคะแต่เราไม่ต้องใส่หรอกเราก็ใส่สีค่ะสีที่เราจะใช้ก็คือสีเขียวกับสีเหลืองแต่ว่าอย่างละนิดเดียวนะคะใช้ไม้จิ้มฟันค่ะสีเขียวเอาไม้จิ้มฟันใส่เข้าไปแค่แตะไม้จิ้มฟันออกมาประมาณนี้แล้วก็สีเหลืองค่ะครึ่งหยดเหมือนกันเราลองคนนะนี่มันจะออกเป็นเขียวๆเหลืองๆนิดๆต้องให้ออกเป็นแบบนี้ค่ะ
แล้วเราก็ใส่กลิ่นนะคะกลิ่นกุหลาบกลิ่นมะลินะคะใส่ใบ 1-2 หยดให้เขาพอหอมๆเนาะนี่แต่อันนี้ใส่บลูเบอร์รี่ค่ะหอมมากกลิ่นที่เราชอบเลยมันก็จะออกเป็นเขียวๆเหลืองๆอย่างเงี้ยค่ะพอได้แบบนี้ปุ๊บใช่ไหมเราก็จะนำมาเคลือบค่ะใช้ผู้กันถ้าเรามีผงกันบูดเราก็ใส่ลงไปนิดนึงก็ได้นะคะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรค่ะ okay. หาโฟมมาอันนึงเราจะเคลือบไปดูนี่ค่ะเราคว่ำลงแบบนี้ให้ตรงเนี้ยมันโดนกาวนะคะตรงนี้แต่อย่าไปถึงโคนนี่นะเพราะเราต้องดึงออกเวลาเราดึงออกเนี่ยมันจะดึงยากนิดนึงค่ะแล้วเราก็ปักเสียบไว้แบบนี้ค่ะกับโฟมทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยจนครบทุกอันเป็นการเคลือบนะคะให้ดอกอ่ะมันไม่แตกออกใช้เป็นนานๆนะคะ wow. หรือว่าเราไปให้ผู้ปกครองก็จะไม่ลุยออกมานะคะนี่ค่ะทำไปจนกว่าจะครบดอกที่เราต้องการนะคะนี่ค่ะหลังจากเราทาแล้วนะคะเราต้องปล่อยให้เขาแห้งนะถ้าใครทำตอนเย็นก็ทิ้งข้ามคืนไปเลยค่ะยิ่งดีเนาะ yes. แต่ว่าถ้าใครทำตอนเช้าก็ทิ้งไว้ครึ่งวันค่ะป้าพาลองดูก็แห้งแล้วนะพอกาวแห้งแล้วเราก็เด็ดดอกมะลิออกมาใช้ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราทิ้งไว้หนึ่งคืนแล้วกลับมาเจอกันนะคะนี่นะคะเวลาเขาแห้งแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะจะแข็งฟังเสียงประมาณนี้นะได้เยอะพอสมควรเลยเนาะแล้วก็จะมาทำการเย็บเลยหรือว่าร้อยมาลัยนั่นเองนะโอเคเราจะใช้ตัวนี้นะคะเชือกปอยแล้วค่ะประมาณนี้ก็ฉีกเขาหน่อยค่ะครึ่งนึงพอมาร้อยใส่เข็มให้ค่อนข้างยาวหน่อยนะคะเข็มร้อยเลยแล้วให้เขาเป็นแบบนี้เนาะตรงนี้นะคะยังไม่ต้องมัดปมค่ะเราก็จะใช้ดอกมะลินะคะให้เท่าๆกัน okay. ตอนที่เราทิ่มลงไปอ่ะให้เขาห่างจากตรงนี้ประมาณสักมิลได้ประมาณนี้ค่ะให้เท่าๆกันค่ะเสียบไปตรงกลางมันจะมีความแข็งแรงนะคะนี่ระวังมือนะแล้วอันต่อมานะเราก็เอาให้เขาเท่าๆกันจากเมื่อกี้ค่ะเป็นตัวทาบค่ะให้เขาเท่ากันทั้งหมดเอาด้านหน้าเป็นหลักนะคะตรงนี้ให้เท่ากันเพราะเวลาร้อยออกมามันจะสวยค่ะเวลาเขาเท่ากันหมดเลยใช้ประมาณสัก4ดอกนะคะนี่ค่ะสี่ดอกแบบนี้เราก็ตัดตรงนี้ทิ้งไปเลยค่ะตัดตรงนี้ที่มันแหลมๆนะคะออกไปให้เขาเท่ากันแล้วเราก็ดึงโยกลงมานะคะตรงนี้แล้วเหลือไว้อันนึงค่ะเพื่อที่จะเอาไว้ให้เขาดูว่าเท่ากันกับเพื่อนเขาไหมนะคะเราก็ร้อยลงมาเลยค่ะป้าพาไม่นับนะเราก็ร้อยให้ได้มากที่สุดค่ะทำอย่างนี้ยาวไปจนเป็นพวงเลยค่ะยาวไปเลยค่ะตรงนี้ให้เท่าๆกันเนาะแล้วก็ตัดเหมือนกันแล้วก็เอาลงมาค่ะนี่นะคะพอเราร้อยมากพอแล้วนะเราก็จะเอาไปมัดกับเสานะคะให้เขาแน่นๆค่ะเพื่อที่เราจะมาจับกีบเขาอีกทีค่ะ yes. เราต้องมาดึงให้เขาตึงๆนะคะฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี้นะดึงตึงๆเอาอะไรคัดหน่อยเอาอันนี้ละกันนะคะคัดนะคะแล้วเราก็ดึงล่นไปค่ะล่นถอยหลังไปนิดนึงเราจะร้อยนะคะไม่รู้มีใครเคยร้อยมาไหลหรือเปล่า เราจะเอามา3ดอกก่อนค่ะเรียงนะ1 2และ3นี่แบบนี้ค่ะดึงชิดมาค่ะ3ดอกต่อไปนะคะเป็น2 2ก็คือสลับฝั่งกลางนะคะเสียบเข้ามาแบบนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะดึงให้เขาตึงๆเห็นมั้ยมันจะเป็น5 5พอดีแบบนี้ค่ะพอรอบที่2นะคะให้เราดึง3มาเหมือนเดิมค่ะ3กลีบแยกออกมา1 2และ3เป็นแบบนี้นะคะ3แบบนี้เสียบเขาเข้ามาค่ะให้อยู่ระหว่าง2อันเมื่อกี้นี้แบบนี้นี่ค่ะให้ตึงๆเลยนะ yes. แล้วเราก็ทำ2ทำแบบนี้นะคะมาเรื่อยๆให้ตึงๆเลยค่ะจนสุดเลยทำ2ทำ3สลับหว่างกลางแบบนี้มาเรื่อยๆเห็นไหมนี่นะคะตอนนี้เสร็จแล้วเนาะเราก็จะเอาทั้ง2อันนะคะมามัดด้วยกันค่ะตอนมัดเราก็จะมัดให้เขาแน่นๆไปเลยค่ะมัดแล้วก็มัดอีกทีนึงนะคะก็เป็นอันเสร็จแล้วได้ดอกพวงมาลัยพี่ป่านี่มัดนี่ได้แล้วเดี๋ยวเรามาทำอุบะกันค่ะนี่นะคะตัวอุบะเนาะเราก็ใช้เชือกนี้ฉีกแล้วก็ฉีกอีกทีนะคะเป็น4ค่ะร้อยเข็มเข้าไปอีกทีนึงแล้วก็มัดปมนะคะมัด2รอบเนาะเพื่อไม่ให้เขาหลุดออกมาได้ค่ะตัวนี้เราต้องใช้ตัวดอกกุหลาบปลอมช่วยนะคะป้าพาก็ซื้อมาถุงละ10บาทเองนะคะนี่เป็นสีชมพูค่ะร้อยทิ่มหัวลงไปแบบนี้ค่ะแล้วก็ดึงอันนี้ให้มันใส่เข้าไปด้านในอย่างงี้หายปรึบไปแล้วก็ใช้ดอกรักเทียมนะคะป้าพาไม่แน่ใจว่าเขามีแบ่งขายหรือเปล่าแต่อันนี้ต้องซื้อมาเป็นอันใหญ่ใส่ไปประมาณสัก4อันค่ะใส่เข้าไปตรงๆแบบนี้เลยค่ะป่ะ
4อันอันนี้ใช้แค่3ค่ะเพิ่มมาอีกอันแล้วก็ใช้อุบะที่เรามีนะคะมามัดค่ะมัดเลยมัดติดกันเราไม่ต้องมัดตึงมากค่ะเพราะว่ามันเดี๋ยวมันจะไม่หย่อนยานต้องการความเย็นยานนิดนึงตอนแรกมัดตึงแบบมันก็ชิบูชิเบะนะตึงไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ตัดออกอันนึงไปเลยค่ะเอาอีกอันนึงมามัดติดกันแล้วเราก็ใส่ดอกกุหลาบใหญ่ลงไปนะคะคว่ำหน้าลงค่ะแล้วก็ดึงมานะคะให้ปิดตรงนี้ค่ะความไม่สวยงามนี่ดอกกุหลาบคุมไปเลยนะคะใส่เขาเข้าไปในกลีบแบบนี้ก็จะสวยแล้วมัดเข้าพวงแบบนี้นะคะมัดอ้อม ดึงให้ชิดเท่าที่เราอยากได้นะคะชิดขนาดไหนได้แล้วค่ะนี่เสร็จแล้วตัดออกเลยนี่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะอลังการงานสร้างหรือเปล่าแล้วน้องๆชอบกันหรือเปล่าอันนี้เราก็มีไอเดียให้หลากหลายในปี2018นี้นะก็จะมีนู่นนี่นั่นให้มาทำตลอดนะคะใครชอบงาน DIY ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องนี้ไว้ดีๆนะคะก็คือป๊อปผ่า DIY นั่นเองถ้าไงคลิปนี้ป๊อปผ่าไปแล้วนะขอให้มีความสุขในวันแม่ปีนี้ด้วยเนาะคลิปนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบายจุ๊บpa pa 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 pa